โอเคเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปเรียนไวโอลินออนไลน์นะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคการทริลนะครับ TRILL นะครับที่เราอาจจะเห็นอยู่บนโน้ตบางตัวในบทเพลงนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงนะครับก็การทริลนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเล่นโน้ตลักษณะรัวนะครับพื้นฐานนะครับสมมุติว่าเขาให้โน้ตตัวฟาชาร์ปมาแล้วก็ข้างบนมีตัว TR หรือว่า TRILL เนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำการเล่นโน้ตตัวฟาชาร์ปสลับกับโน้ตที่สูงกว่า1ขั้นนะครับโดยที่อ้างอิงจากสเกลที่ใช้ในบทเพลงนะครับอย่างเช่นตัวฟาชาร์ปบันไดเสียงที่จะยกตัวอย่างนะครับก็คือ A major นะครับเพราะฉะนั้นตัวโน้ตที่สูงกว่า1ขั้นนะครับก็จะเป็นตัว sol sharp การทริลนะครับเราก็จะต้องทำการเล่นโน้ตตัว fa sharp สลับกับตัว sol sharp ในลักษณะรัวแบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกทริลเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกช้าๆก่อนนะครับพื้นฐานก็เริ่มจากการที่เริ่มฝึกจากนิ้วชี้สลับกับนิ้วกลางแบบนี้นะครับนิ้ว1กับนิ้ว2นะครับอาจจะเริ่มจากสายไหนก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็คือการเริ่มต้นฝึกจากช้าๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถที่จะทำมันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ขยับไปฝึกในตำแหน่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนไปเล่นบนสายที่1ลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสายที่3ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างนะครับการเล่นทริลนะครับในบทเพลงมินูเอตนะครับของบ็อกเชอรินีนะครับเป็นบทเพลงบทที่12นะครับในซูซูกิไวโอลินเล่ม2ก็จะทำนองประมาณนี้นะครับสังเกตท่อนที่มีการทริลนะครับเราก็จะต้องพยายาม
เล่นโน้ตในลักษณะรัวให้ได้ความถี่ที่เหมาะสมนะครับในบทเพลงที่เร็วเราก็จะต้องเล่นให้ถี่มากขึ้นในบทเพลงที่ช้าๆเราก็จะต้องเล่นความถี่ให้เหมาะสมกับความเร็วของบทเพลงนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันว่าคลิปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอกันนะครับสวัสดีครับ